เท้าเวสสุวรรณูเนี่ยใครละปั้นขึ้นมาเนี่ยเรื่องหวยนี่ให้ทั้งเจ้ามือให้ทั้งคนซื้อคนแทงครับใครเป็นคนให้หมายว่าเท้าเวสสุวรรณเวลาไปขอนะครับเจ้ามือก็ขอคนซื้อก็ขอเจ้ามือก็ขออย่าให้ถูกอย่าให้มีคนถูกใช่ไหมใช่ครับเออคนไปซื้อก็ขอให้ถูกหวยอย่างเงี้ยแล้วคนซื้อนี่ซื้อเลขไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้มันจะจับยากมากเลยนะโอ้ยมันก็สับสนเลยสิไม่รู้กูจะฟังใครสมมติว่าคนซื้อเนี่ยไอ้คนซื้อเนี่ยเอามะพร้าวไปลูกนึงอย่างเงี้ยแต่เจ้ามือหวยมันเอาหัวหมูไปอย่างเงี้ยมึงจะเอาใครล่ะครับเออเพราะมันก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างมึงเห็นไหมไปร้อยนั่นแหละสุดท้ายแล้วมันก็เชื่อความคิดตัวเองนั่นแหละถ้าจะพูดจริงๆแล้วนั่นมันยืนอยู่เฉยๆมันจะไปทำอะไรได้หรือท้าวเวสสุวรรณูนั่นนะคำว่ายักษ์เราต้องตีความนะเราต้องทำความเข้าใจนะคำว่ายักษ์สิ่งไหนที่มันมีอำนาจต่อเรานั่นแหละเรียกว่ายักษ์อย่างเคารพกราบไหว้ต้นไม้ก็เป็นยักษ์ขึ้นมาทันทีเหรอเห็นไหมเพราะเราอาศัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวสมัยก่อนแม้แต่พระพุทธเจ้าเขาก็เรียกว่ายักษ์นะยักษะนะเป็นผู้ควรเคารพกราบไหว้อย่างนั้นนะสำหรับความเชื่อนะต้องอาศัยความเชื่อนี่แหละก่อนแม้แต่พระพุทธเจ้าเรากราบเราไหว้ภาษาหนึ่งก็จะเรียกว่ายักษะเหมือนกันนะเพราะพุทธองค์มีอำนาจต่อใจเราไง